มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาให้อบต.ทั่วประเทศ21มิถุนายน2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.วีรศักดิ์ฮัตตานายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมได้เดินทางไปยื่นหนังสือเรียนเชิญนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานพรรคชาติไทยพัฒนากทม.เพื่อให้ท่านไปเป็นประธานและก็บรรยายงานสัมมนาประชุมนายกและก็สมาชิกอบต.ทั่วประเทศในวันที่12ถึงวันที่14กรกฎาคม2566ที่จังหวัดกระบี่ที่จะถึงนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.วีรศักดิ์ฮัตตานายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยมีแนวทางการประชุมสัมมนาในวันดังกล่าวทางตัวแทนสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยทั้ง5ภาคจะร่วมเสนอปัญหาและก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของท้องถิ่นที่เรื่องไปค้างอยู่ที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมเป็นแสนเรื่องส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชนทั่วประเทศโดยตรงค่ะทั้งนี้หากมีการประชุมเสนอปัญหาที่ค้างเอาไว้กว่าแสนเรื่องแล้วรมว.และทางสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยจะดำเนินการตั้งคณะทำงานติดตามเรื่องให้แล้วเสร็จตามไทม์ไลน์ที่ตกลงกันไว้และแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ